ดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ยายพรเข้ามาในสต็อกโฮล์มนะจ๊ะดูแม่น้ํานี่แม่น้ําเป็นน้ําแข็งเมื่อคืนหิมะก็ตกลงมาอีกนะคะมื้อนี้เข้ามาสต็อกโฮล์มค่ะมาหากินข้าวพี่น้องโอ้ยน้องเอ้าโอ้ยถนนสร้างใหม่พี่น้องแบบว่าแต่ก่อนเนาะ10ปีที่แล้วอะเนาะมันสวยนะเข้าเวลาเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาสร้างถนนขึ้นใหม่เยอะเลยก็เลยมองไม่ค่อยเห็นตึกก็เลยตึกสวยๆไม่เห็นตึกเลยแต่ก่อนเนี่ยนั่งรถเข้ามาถนนมันจะเล็กใช่ไหมเราก็สามารถมองเห็นตึกสองฝั่งนี้สวยมากเดี๋ยวนี้เออถนนแบบว่าไม่รู้กี่สายกี่สายพี่น้องเอ้ยเวลาเส้นตรงนี้การติดตัวเฟิร์สต่อพ่อน่ะทะเลเป็นน้ำแข็งพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปหาร้านไทยนะคะ Amazing Thai จะไปกินเข่าพี่น้องอยู่อุปสาลากับมีอยู่สาขาหนึ่งแต่ว่าอุปสาลาเป็นบุฟเฟ่พี่น้องเขาเจ้าขายแบบบุฟเฟ่อยากมาเที่ยวสต็อกโฮล์มด้วยก็เลยจะมากินข้าวด้วยโอ้ยเพิ่นมาอุโมงค์อีกแล้วแต่ร้านเพิ่นก็อยู่ไกลๆมองแกนท่าเลนนั่นแหละมองแถวพระราชวังอยู่ใต้สะพานน่ะอยู่ตรงสะพานอันซิริผ้าไปพี่น้องซิริผ้าอ้อมโอ้โบสถ์นี้สวยโบสถ์นี้สวยโบสถ์นี้ใหญ่เคยเข้าไปชมอยู่ข้างในเนี่ยสวยงามมากค่ะโบสถ์สวยๆวันนี้มีแดดค่ะแต่เมื่อคืนเนี่ยโอ้หิมะตกเมื่อคืนพี่น้องเอ้ยนี่แล้วเนาะเมืองหลวงรถกระลายคือกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าบะมหานครนะกรุงเทพมาเยอะกว่าอันนี้ก็เยอะแต่ติดไฟแดงซื่อๆสวยดิพี่น้องโบสถ์โอ้ยตายไปทั้งนี้ก็ทะเบียนรถเขาเจ้าอีกไปต่อ till Fredsgatan vid nästaAmazing Thai. นั่นร้านอาหารอยู่ตรงนั้นพี่น้องเราต้องไปหาที่จอดรถไม่ใช่บรูนอินเตอร์บรูนกรูนใต้สะพานแต่ว่าไม่ใช่สะพานทองมันมีสะพานทองคำเป็นบ่เอาอื่นแต่นี่มันก็ล่างมาโลก็ก่อสร้างแล้วหรือยังนะคะสักคอมแอเรียเดินว่นค่ะนะจอดรถแล้วก็ย่างขึ้นมาพี่น้องอยู่สันใต้ดินสันที่สารบุไดย่างขึ้นย่างขึ้นโอ้ยอื้อหนาวที่ยาวออกมาข้างนอกแล้วพี่น้องเสียงรถดังยายพ่อก็เลยปิดเสียงนี่จ้ะตรงพุ้นจีที่เลี้ยวเห็นตึกขาวๆบางหันแถวนั้นก็จะเป็นไอ้สถานีรถไฟค่ะพี่น้องคันผู้ใดสะดวกมารถไฟก็มารถไฟจะบ่ต้องเสียค่าจอดรถยากนี่ก็สิบันไดขึ้นไปอีกถนนข้างบนนะพี่น้องข้างบนน่ะก็สิเป็นอีกถนนเป็นอีกเมืองคือกันแหมมันเป็น2ชั้นแหมยายพ่อก็งงเขาจะสร้างเมืองจังได๋บ่เป็น2ชั้นนี่จ้าร้าน Amazing Thai นะคะอาหารไทยรสแซ่บนะพี่น้องจ้าอันนี้ป้ายโฆษณางานไทยปีนี้ละพี่น้อง19 20กรกฎาคมปีนี้มีไผ่พงศธรโอ้ยมีนักร้องหลายคนอยู่พี่น้องเต๋าผู้สิทธิ์ป้าเฮาก็ไปในร้านจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเปิดหรือเปล่าคะอ๋อโอเค
เราว่าปิดช่วงบ่ายบ่ายโอเคได้โอเคชาร์ดาชาร์วิกโอเคเคนซิตซิตเนี่ยเอาตำถาดไหมอาหารเราก็มาแล้วนะคะจานแรกตำถาดพี่น้องตำถาดตำถาดจ้าตำถาดพี่น้องเสร็จกินใหญ่เลยบอกว่าไม่กินอันนี้หมึกมะนาวนะคะน่าอร่อยมากพี่น้องเลยYeah, you can try with noodle. คุณชายหิวข้าวนะเนี่ยกินใหญ่เลยอร่อยอร่อยอร่อยค่ะเกลี้ยงเลยค่ะส้มตำเกลี้ยงเลยคุณชายเขามีอาหารของเขาเองนะเขาสั่งผัดเนื้อของเขาก็มากินกับยายพรด้วยแต่อันนี้กินไม่หมดนะคะอันนี้เราจะได้ห่อกลับบ้านละค่ะโอ้ยแซ่บพี่น้องกินจนเกลี้ยงเลยแหมเขาเหลือหน่อยนึงข้าวสวยนะคะไม่ได้สั่งข้าวเหนียวกินข้าวเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านแล้วกับพี่น้องเนี่ยเราก็วนรถออกมาแล้วค่ะกลับเนี่ยฝั่งขวามือนี่แหละเป็นสถานีรถไฟเนี่ยพี่น้องโอ้ยรถเยอะนะสต็อกโฮล์มเนี่ยรถเยอะนะถ้าช่วงเวลาเขาเลิกงานตอนนี้กี่โมงเนี่ยตอนนี้บ่ายสามใช่ไหมแล้วก็ลอดอุโมงค์ออกนอกเมืองละพี่น้องจ้าเนี่ยโอ้ยมาง่ายนะคะใครจะมากินอาหารร้านเนี้ย Amazing Thai อยู่ที่สต็อกโฮล์มก็มาตาม GPS เลยค่ะง่ายๆถ้าใครมาสถานีรถไฟก็ง่ายค่ะเดินไม่ไกลจากสถานีรถไฟอาหารอร่อยค่ะรสชาติไทยแท้เลยค่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยค่ะโอ้ยรถติดยาวเลยค่ะฝั่งนั้นน่ะไปแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ